โอ้นายเอมิรี่กุนซือชื่อนี้ไม่ธรรมดาขณะที่เซียวซีกำลังวุ่นวายกับการสรรหาผู้จัดการทีมหลังตัดสินใจปลดเก้แฮมพอตเตอร์ไปเมื่อสุดสัปดาห์ก่อนชื่อของกุนซือดังมากมายอย่างลุยเอนริเก้ยูเลียนนาเกลมันและมาริซิโอโปเชตติโน่ถูกลากเข้ามาพัวพันแต่ด้วยสถานการณ์ที่ซับซ้อนการเจรจาที่ไม่ลงตัวสุดท้ายไม่มีใครกล้าเข้ามารับเผือกร้อนกลางฤดูกาลสุดท้ายหวยมาออกที่น้ำพริกถ้วยเก่าอย่างแฟรงค์แรมพาร์ดที่ว่างงานพอดีที่จะเข้ามาเป็นกุนซือขัดตาทับไปจนจบฤดูกาลก่อนที่ทีมงานของท็อดโบลี่จะกลับไปเจรจากับเหล่ากุนซือคนดังอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์ทว่ามุมตรงกันข้ามแอสตันวิลล่าทีมที่บุกไปชนะที่สแตมฟอร์ดบีด2ประตูต่อ0และเป็นคนเขี่ยพอตเตอร์ตกงานกำลังอยู่ในอารมณ์ชื่นมื่นหลังผลงานของทีมภายใต้การนำทีมของอูไนเอเมรี่กำลังดีวันดีคืนกุนซือชาวสเปนิชไม่ต่างจากอัศวินขี่ม้าขาววันที่เข้ามารับเผือกร้อนต่อจากสตีเฟนเจอราร์ดในช่วงปลายเดือนตุลาคมสถานการณ์ของทีมต้องบอกว่าย่ำแย่อยู่อันดับ16มีแค่12แต้มจาก13เกมทว่าทุกอย่างเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือทั้งที่เอเมรี่แทบจะใช้ผู้เล่นชุดเดิมแบบยกชุดมีเปลี่ยนแบ็กซ้ายแค่ตำแหน่งเดียวหลังดึงอเล็กโมเรโนจากเรอัลเบติสมาเป็นตัวจริงแทนลูก้าดีนผลงานของสิงห์พังงาดีขึ้นแบบผิดหูผิดตาภายใต้การคุมทัพของกุนซือวัย51ปีพวกเขาชนะถึง10จาก16เกมเก็บไปแล้วถึง32คะแนนแซงหน้าทั้งลิเวอร์พูลและเชลซีขึ้นมาอยู่อันดับ7ของตารางได้อย่างเหลือเชื่อนับตั้งแต่เอเมรี่คุมทีมนัดแรกจนถึงตอนนี้มีแค่2ทีมหัวตารางเท่านั้นที่สามารถเก็บแต้มได้มากกว่าแอสตันวิลล่านั่นก็คืออาร์เซนอล41คะแนนและแมนเชสเตอร์ซิตี้35คะแนนอดีตกุนซือของบีเอริลนิยมใช้อยู่2แผนก็คือ4-2-3-1 และ4-4-2 แล้วแต่สถานการณ์ว่าจะเจอกับทีมใดแต่หลักๆโครงสร้างทีมไม่ต่างกันมากเน้นแพ็คแดนกลางให้แน่นใช้วิ่งแบ็กโจมตีริมเส้นและเลือกใช้หน้าเป้าอาชีพเพียงคนเดียวในยุคของเจอราร์ดมักจะสลับใช้งานแดนนี่อิงกับโอลี่วัตส์กินหรือไม่ก็จับทั้งคู่ลงเล่นพร้อมกันซึ่งเอาจริงๆแล้วอิงดูจะมีผลงานดีกว่านิดๆหลังยิงไป6ประตูทว่าเอเมรี่ตัดสินใจครั้งสำคัญเลือกให้ความไว้ใจกับวัตคินมากกว่าเมื่อเจ้าตัวตัดสินใจขายอิงให้กับเวสต์แฮมในตลาดซื้อขายหน้าหนาวในเดือนมกราคมที่ผ่านมาการได้รับความไว้ใจการได้โอกาสลงเล่นแบบสม่ำเสมอกองหน้าวัย25ปีตอบแทนความไว้ใจของเอเมรี่ได้แบบสะสมใจจาก14เกมแรกยิงได้แค่2ประตูตอนนี้วัตคินซัดไปแล้วถึง11ลูกพร้อมทำสถิติเป็นนักเตะคนล่าสุดที่ยิงประตูเกมเยือนพรีเมียร์ลีกได้6นัดติดต่อกันเท่ากับเจอร์แมนเดโฟเจมี่วาร์ดีแฮร์รี่เคนแดเนียลสเตอร์ลิชและดิดิเย่ด็อกบามีเคซิโออาเกโลที่ยิงได้7เกมติดต่อกันกับโรบินฟานเพอร์ซี่เจ้าของสถิติสูงสุด9เกมติดต่อกันเพียง2คนเท่านั้นที่ทำได้ดีกว่าแต่ต้องไม่ลืมว่าสถิติของวัตกินกำลังดำเนินอยู่เจ้าตัวอาจมีลุ้นทำลายสถิติก็เป็นได้การตัดสินใจปลดเจอลาแล้วเลือกเอเมรี่ไม่ต่างอะไรกับ3ล้อถูกหวยเพราะเอาจริงๆชื่อชั้นของกุนซือชาวสเปนิชไม่ได้ธรรมดาเลยนิวคาสเซิลก่อนที่จะได้เอ็ดดี้ฮาวก็เคยตามจีบเอเมรี่อยู่เหมือนกันผลงานพาเซบียาคว้าแชมป์ยูโรป้าลีก3สมัยติดต่อกันคือตำนานที่ไม่น่าจะมีใครโค่นได้ง่ายๆโปรไฟล์หรูแบบนี้ไม่แปลกใจเลยที่เจ้าตัวจะได้ไต่เต้าขึ้นไปคุมทีมใหญ่อย่างปารีสแซงต์แชงแมงและอาร์เซนอลกับบีเอริลทีมล่าสุดก่อนคัมแบ็กกลับมารับงานในลีกผู้ดีก็ยอดเยี่ยมกระเทียมดอกคว้าแชมป์ยูโรป้าลีกด้วยการเอาชนะจุดโทษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อปี2021เอมิรี่ชื่อชั้นอาจไม่ถึงขั้นเจอเก้นคอปหรือเป๊ปกวาร์ดิโอล่าแต่อยู่ในระดับสายตาที่บิ๊กทีมทั่วยุโรปจะชายตามองได้ไม่ยากการที่เจ้าตัวเลือกมาคุมแอสตันวิลล่าต้องบอกว่าเป็นโชคดีของทีมสิงห์พังงาผลงานระดับแชมป์ยูโรป้าลีก4สมัยไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่อย่างใดชายที่ชื่ออูไนเอมิรี่มักสร้างเรื่องประหลาดใจได้อยู่เสมอ